สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวบ้านลำพูนเข้าป่าไปหาเห็ดทอปกลับมางานเข้าจะซวยหรือรวยกันแน่วันที่22พฤษภาคมเวลาประมาณ 13:47 น.มีรายงานว่าเกิดต้นไม้ล้มทับรถยนต์กระบะของชาวบ้านเหตุเกิดบนถนนสายลี้แก้งก็เลยทุ่งกิ๊กอุทยานแห่งชาติแม่ปิงตำบลก็อำเภอลี้จังหวัดลำพูนซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดลำพูนต่อมาทราบว่าเป็นรถกระบะโตโยต้าสีบรอนเงินหมายเลขทะเบียนบอใบไม้มอม้า9479ลำพูนของชาวบ้านที่จอดไว้บริเวณไหลทางเพื่อเข้าไปหาเห็ดทอปในป่าเบื้องต้นไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บแต่รถยนต์ได้รับความเสียหายทั้งคันทำให้รถติดยาวเนื่องจากต้นไม้ล้มขวางถนนเอาไว้ซึ่งหลังจากนั้นชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็ได้เอาเลขทะเบียนรถกระบะ9479ไปซื้อลอตเตอรี่เพื่อหวังเสี่ยงโชคในงวดถัดไปบอใบไม้9479นะคะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามท็อปิกขอบคุณค่ะ